ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวลาพาเพลินนะคะวันนี้จะมาทัวร์หลังเวทีเสียงอีสานนะคะมื้อนี้เฮาหิวของตอนนี้พัก2ฉากหิวของนะคะมาเบิ่งกันว่าหลังเวทีเสียงอีสานสิมีหยังให้เฮากินแหน่นะคะมาพอลาดค่ะร้านฮูโตโภชนาครับเนี่ยบ้านผู้เดียวจะไม่ได้กินไข่ลวกผู้เตี้ยร้านฮูโตโภชนานะคะแม่ค้าก็ยิ้มเปรยๆดีค่ะพอมาซื้อหยังซื้อไปหยังไข่ไปลวกไข่ไปลวกกินไข่ลวกมันบ่ปึ้งจักหน่วยน่ะ3หน่วยเสียพลังงานบ่ตารวมกับหน่วยนี่น้องน้องไปหาแจกหาด้วยจะมาซอรอเราจูป้าต้องกินไข่ลวกเลยเตี๋ยไข่ลวกกับกาแฟบ่ซั่นมันบ่ปึ้งปังกินย่ําไหนกินย่ํากลางคืนเนี่ยบ่กินตอนเลิกเนี่ยกินมาเพื่อคึกคักขึ้นมาเฮ็ดได้บ่นี่ก็หาแจฟ้าบ่แจฟ้าถึงรถตะหาสนามบินลงนะหาสนามบินจักโมงตะจะเรียนมาซื้อไข่อาศัยตัวสิกินไข่ลวกพะนะได้อยู่บ้านเด็กรับงานแถวนี้มีไหนแจกกี้มาหาขายพ่อมาหาขายเหล้าเอาเด็กรับงานเด็กเซอร์แม่นบ่เด็กเซอร์ที่รับงานเด็กรับงานก็แม่นบ่โอ้นดูบดูบใครอุ้ยสมพ่อแล้วเนาะยังเกาะสโลแกนยังเกาะไอ้หนุ่มยังเกาะแพ้เก่าไอ้เท่าทานลบเออไอ้หนุ่มหนุ่ม 3,000 ปีเออซาลีพอดีเดย์สมพ่อ 3,000 ปีแล้วเนาะอุ้ยคุณนะหูแล้วเคล็ดลับเคล็ดลับบ่ให้เฒ่านะฮะบ่ให้เฒ่าไว้ของตาซารีคือกินไข่ลวกอาศัยเล็กน้อยเฒ่าได้เขาจะไปนัดกินเขาไปเนี่ยมาสั่งบ่สั่งเขาแล้วบ่ดูดหน้าเด็กลงไปจังนี้เรากินกระแดกได้นะคะมีเขาบ่กินดอกพวกพัดพวกเอ้ยเออกินลวกกินลาบแม่ขาเวลากินของกับยังหมดจ้ะบ่ดอกหอมเหลือมั้ยคะแม่พี่บ่มีสายอุ๊ยน้องเหลืออะไรบ้างเนาะกระหล่ำค่ะคะน้าเหลือมั้ยคะน้าคะน้าเหลือค่ะเอาคะน้าหมูกรอบให้เวลานะคะแม่ตอนนี้ค่ะเพราะว่าหิวตอนนี้ไม่ค่ะไข่เจียวเมื่อตอนกลางวันเหลืออยู่อันนี้วัตถุดิบเรานะคะเอาส่งเวลาคำโคยไม่ใช่เหรอประเภทค่ะใครหนูถามหน่อยว่าใครจ่ายให้หนูส่งวราพรคำคใครเป็นคนเขียนดูนี่แหละราตรีแม่ทำไมเขียนแบบนั้นน่ะเอาเขามีคำสั่งมาเพราะว่าวันนี้เธอคุณนายวราพรเนี่ยวันนี้เขามีผู้ไม่ประสงค์จะออกนามไม่คือเรื่องของเรื่องเมื่อตอนหัวค่ำวรามาสั่งข้าวไข่เจียวหมูสับกับแม่ไว้นะคะแล้วทีนี้พอไอเอ็มไปส่งไอเอ็มเอาเขาไปส่งบอกว่ามีคนใจให้แล้วว่าซั่นก็เลยอ่านนั่นจ้าหนาซ่องว่าส่งถึงวราพรโอ้ยบ่กล่าวว่าวราพรคำโคยว่าซั่นป้าในวงเล็บเสียงบ่ยังไว้ก็เลยงงว่าผู้ใดสิมาจ่ายให้เด้มีการจ้าหนาซ่องพร้อมส่งถึงวราพรก็เลยกําลังสงสัยอยู่นี่ว่าผู้ใดเป็นคนเขียนให้ฉันนี่ล่ะเขียนแต่ว่ามันมีผู้จ่ายเงินให้บ่ต้องไม่ประสงค์จะออกนามเวลาก็เลยได้กินข้าวไข่เจียวฟรีบางคําเลยฉันก็เลยจะฉันเป็นคนกลางฉันก็เลยทําให้แล้วก็จ่าหน้าซองว่าส่งวราพรคําโคย แล้วก็ในวงเล็บอ่ะยัง แม่ค่ะเมียอุ้ยฉันก็ต้องทําฉันเป็นแม่ค้าโอ้แม่ค้าแม่ค้าฉันก็ต้องทําอันไหนที่เป็นเม็ดเงินน่ะฉันเอาหมดเขาให้ติ๊บใช่มั้ยแต่ว่าเขาให้ติ๊บใช่มั้ยให้สิป้าก็ให้ติ๊บนะน่ะวันนี้จะได้700ปิดปากด้วยป้าให้แค่จ่าหน้าซองคําว่าส่งวราพรคําคุณเคยเห็นเว้าดูแล้วก็วงเล็บเสียโอ้ยแม่ค้าฉันก็ต้องทําสิเขาลาตีชอบฉันมาหาเงินฉันไม่ได้มาหาแนวม่อนเนาะลาตีดาวหูโตป้ากําลังหูว่าแม่ค้าร้านนี้เห็นแกเงินแห้งเขาให้เฮ็ดหยังก็เฮ็ดเงินจ้าหาเงินค่ะบ่ได้มาหาแนวมอนค่ะเขาให้เฮ็ดหยังก็เฮ็ดเขาให้เขียนอีหยังก็เขียนเขาบั่นโอ้เอาบ่ล่ะครับแกเขียนว่าเวลาพรกับโวยได้700แล้วอ่ะเอาสิคะเอิ่มว่าเนี่ยนําเสนอเมนูเนี่ยหมูกรอบหูโตอันนี้เราทําเองค่ะหมูกรอบ
แม่ทำเองนะคะทำสดใหม่หมดหม้อแล้ววันนี้ทำสดใหม่ทุกวันนะคะอันนี้ปลาไหลสั่งนี่ต้องรีบค่ะวันละ3ครั้งหลังอาหารอีทอฟฟี่นี่นะใช่3ครั้งกล่องที่3บ่นี่กล่องที่3นี่ครับพี่น่าสิบ่มากินใส่กระเทียมได้นั่งทอฟฟี่นี่จะทอฟฟี่นี่จะรสชาติทอฟฟี่เป็นจังได๋น้ำเยอะๆน้ำเยอะๆไม่ใช่ขูดขีดธรรมดาน้ำเยอะแล้วก็ไม่ใส่กระเทียมก็เป็นพริกหมูก็ต้องเป็นหมูชิ้นใบกะเพราแม่นี่สิจำได้ทุกคนว่าทุกคนกินรสชาติแบบใดกินอีหยังบ่มักอีหยังเนี่ยจำได้หมดนะคะเพราะว่าเฮ็ดซุมื้อบ่ลืมรสชาติของรสชาติบ่ลืมแต่ว่ารสเด็ดใช่รสชาติไม่ลืมแต่ถ้ามาสั่งปุ๊บต้องเน้นว่าของคนนั้นของคนนั้นคนนี้คุณจะได้ถูกใจที่สุดนี่ค่ะข้าวเยอะไปมั้ยเนี่ยรอเขาเลยสุดดีพ่อคุณคือชักน้ำซุปเมิดน่ะน้ำซุปเมิดหรอกค่ะน้ำซุปเมิดหม้อก็ใหม่ค่ะหม้อที่สองนี่พะแนกกูซอยป่ะนี่ซอยหรืออ่อนอัวซอยนี่ก่อนนี้ครับพี่ให้กินนี่น้ำปลาเนี่ยเอาใช่ไหมพี่ให้กินน้ำปลาอันนี้เป็นอะไรกันเป็นอาหารบ่บ่มีต้องเป็นน้ำแบบน้ำเยอะๆต้องเทแบบให้หมดบะล่าก็มากได้อันน้ำหลายๆเพราะว่าเวลาเราทำไปแล้วน้ำมันจะไปซึมในข้าวมันจะไม่มีบะล่าก็มากน้ำหลายๆมาคิวหรือยังพักแล้วนะคิวบะล่าเอาเมียบะล่าอะไรคะน้ำหมูกรอบค่ะน้ำเยอะๆเหมือนกันชอบน้ำเยอะๆคณะเราก็ใหม่สดการบักไงนี่แม่หนูปลูกเองไปรับมาจากแม่อันนี้แผนกเลยได้ยินข่าวว่าทำไมไม่ออกฉากคะลาพลาดป้าถ้าวันไหนไม่มาขึ้นไปนอนหลับอยู่ทั้งรถบ่นอนอยู่อันมองล็อกเจ้าของบ่นอนอยู่มองที่เจ้าของได้ว่าไปนอนอยู่ทั้งรถบันนี้มูบ่ไปเอิ้นจ้ะเอาไปซื้อตลอดนั้นจะมีด้วยน้องโน่จะมาตำส้มตำใช่ไหมเมื่อคืนนี้อาขลับรถก็ได้เต้นเอาแซ่บๆเด้อสิไปกินน้ำอยากกินตำโอ้โหอันนี้เมนูเวลานะคะเรามาดูกันว่าผัดคะน้าหมูกรอบร้านฮูโตโภชนาจะเป็นหน้าตายังไงร้านนี้รับเซ็นด้วยเหรอคะไม่ค่ะไม่ใช่ในสมุดเซ็นสมุดเซ็นต้องนำป้อค่ะเอาเวลาไปกินส้มปลาด้วยกันอะไรส้มปลาส้มปลาไม่มีใครกล้ากินเพราะมันดิบไม่ส้มปลาไม่กินตัวเสียไม่กินตัวเลยส้มปลาด้วยกันอร่อยมากเพราะว่าเวลากับกินดิบด้วยกันแต่ว่าไม่มีคนเปิดไม่มีคนกินไหมก็เลยแบบญาติเปิดแล้วกินบ่หมดนะสิเปิดซิเบิ่งกันเปิดซิเพราะฉันน่ะกินอยู่กินบ่กินสมปลาดิบลงมาช่วยบ่ฉันสิกินก็จะเอามาเบิ่งไปอย่างครับถ้าสุกมันบ่เสียบซะดิบ4กว่ามันไหลสุดยอดทางกับแกนี่มันเที่ยวบ่แล้วเที่ยวบ่มันลดเออนี่แม่แล้วพี่เดือดมากปลาตัวนี้ไม่ได้ดองมาดูขั้นตอนวิธีการทำนะไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้กินยังก็ได้มาเปลี่ยนได้10,000แล้วหมดอ่ะบอกผู้ใดเป็นคนเน็ตบอกมันลงออกน้ำนั่งก็เล่นรู้มันบอกว่าแล้วก็เล่นรู้ว่าบอกเป็นฝีมือมึงดอกเอามาเปลี่ยนเด้อต้องทำให้ใหม่ต้องกินดีบอกต้องใหม่เออเราไม่จ่ายเราก็ทำไม่ได้นั่นยืนอยู่ห้องก็ไม่รู้ว่าเราแอบมึงเปลี่ยนระวังสันเราบังเด้อเราดีมากกว่านี้เราไปทำอะไรเนี่ยแอบทำอะไรตะกี้มาสวัสดีเรากับแม่เย็นน้องโนตำกระพุ้งแม่เนี่ยทำอะไรบอกว่าแม่เขาเล่นตัวเล็กเปลี่ยนแค่ก็เลยบอกว่าแกบอกว่าที่น่าจะรอดที่บอกว่าที่น่าก็ขายยังไม่ได้สิบบาทตลอดที่นั่น
รอดแล้วเนาะรอดแล้วเนาะแต่ปีหน้ามีผู้ประมาณสิกินข้าวใส่ปะนี่โอ้ตายแล้วตาย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 ใส่หมูกรอบลงไปแล้วว้าวน้ำซุปมืดหมอแล้วครับวันนี้ขายดีแห้งขายดีสมมือการเท่ากันนี่ค่ะสวัสดีการของวงไม่หูกับลูกคนเด็กหน่อยว่าเด็กๆครับผมมีแนวกินจิแค่จังไรก็ต้องมาขายสิขายลังเวทีมีเมนูแปลกๆบ่ย่ำขามาสั่งมีหลายเลยผัดกระน้ำกอดผัดร่วมเนี่ยถ้าคนถามมาได้ใจผัดเพียงในผัดร่วมเพียงกระบอว้าวมีหน้าตาคณะหมูกรอบของเรานะคะคณะใหม่สุดนี่น้ำฉ่ำแห้งฉ่ำอร่อยมากว้าวกินฟองแล้วก็ไม่บูดค่ะบางทีเราคงกินได้สองวันจริงแม่ตีแม่เย็นมาฟองนึงได้กินสามครั้งฟองนึงตันกินได้สองเท่าไหร่ห้าไก่ดีความเดียวกินจบวันจะกินเอาทั่วไปจะผัดอะไรเรียบร้อยนี่ของเราเก็บไว้รอบดึกไว้รอบเช้าใช่ป่ะจ้าเวลาจะให้2 น้อยโอ้ยแม่ค่ะสวยค่ะปัสแม่ค่ะแม่แม่ค่ะแม่ได้มาแล้วนะคะเมนูเราโอ้ยมักมักเลิศมีหมูกรอบเลิศยั่วสบายมาดูหน้าตายั่วจ้าหมดแล้วเนาะทำมากค่ะว่าจะสร้างว่าจะสร้างแบบนี้ค่ะพักผ่อนเอาอะไรสั่งได้ขอบคุณแม่ฮูนะคะอันนี้คือกระดานเมนูเฮานะคะผู้ใดกินหยังอันนี้จะเป็นรอบนะจะเป็นรอบเศร้ารอบเศร้านะคะขวัญแต่ละคนสั่งหาลูกก่อนนะขวัญ